ตาลปี๊บลงไปใส่กะทิลงไปแล้วก็จะใส่ไข่ไก่นะ1 ฟองวันนี้เราก็จะใส่เนื้อปลาวันนี้เราจะใช้เป็นเนื้อปลาช่อนนะแต่ปกติอ่ะเราจะทำเนื้อปลากายแต่วันนี้เราหาปลากายไม่ได้วันนี้เรามีหัวด้วยปลาช่อนขั้นตอนนี้จะนานนิดนึงเพราะเราต้องคนให้5 นาที